วิธีการใช้งานเครื่อง GSI 39อุปกรณ์มาตรฐานของเครื่องมีดังนี้ probe contra insert earphone ชุดทดสอบ test cavity และกระดาษพิมพ์ผลขั้นตอนการใช้งานเครื่อง GSI 39มีดังนี้หากต้องการทดสอบ tympanometry ที่226 Hz 1. กดปุ่ม Tim 2. กดปุ่ม L หรือ R เพื่อเลือกหูข้างที่ทดสอบเลือก Ear Tip ให้เหมาะสมกับช่องหูเพื่อการซีลหูที่ดี 4. ถือโพรบให้กระชับมือและสอดเข้าไปในช่องหูโพรบพร้อมใช้งานจะเป็นไฟสีเขียวกระพริบหากการซีลช่องหูที่ดีไฟที่หัวโพรบจะเป็นสีเขียวค้างหากต้องการทดสอบ tympanometry และ reflex ที่226 Hz 1. ให้กดปุ่ม Tim Reflex 2. กดปุ่ม L หรือ R เพื่อเลือกหูข้างที่ทดสอบ 3. เลือกชนิดการทดสอบเป็น Ipsy หรือ Contra หรือทั้ง2ชนิดหากต้องการเลือกทดสอบ Ipsy ที่1000 Hz ให้กดปุ่ม Ipsy และกดเลือก1000หรือ2000จะสังเกตเห็นที่หน้าจอเป็นเครื่องหมาย I 1000และ I 2000หากต้องการเลือก Contra ให้กดปุ่ม Contra และเลือกความถี่ที่จะตรวจเช่น500เป็น C500 และ C2000การทดสอบ Ipsy Reflex ให้ถือโพรบให้กระชับมือและสอดเข้าไปในช่องหูหากไฟเป็นสีส้มให้ถอดโพรบออกก่อนรอให้เป็นสีเขียวกระพริบแล้วสอดเข้าใหม่อีกครั้งการทดสอบคอนทราให้เลือกเอียร์ทิปที่เหมาะสมใส่ที่ insert earphone และสอดเข้าไปในหูอีกข้างที่ไม่ใช่หูที่กำลังทดสอบผลการทดสอบจะถูกบันทึกในเมมโมรีเครื่องผลการทดสอบที่บันทึกในเมมโมรีมีได้สูงสุด12ผลการทดสอบการลบเมมโมรี 1. ให้กดปุ่ม M ลบเพื่อทำการลบผลการทดสอบที่แสดงบนหน้าจอ LCD 2. กดปุ่ม M ลบลบเพื่อทำการลบผลการทดสอบทั้งหมดการพิมพ์ผลการทดสอบให้กดปุ่มพิมพ์ผลที่หน้าจอสำหรับการพิมพ์ผล1การทดสอบและให้กดปุ่ม Print All สำหรับการพิมพ์ผลทั้งหมดที่บันทึกไว้ในเมมโมรี